สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะกลับมาแล้วค่ะ ATM 9 to the sky ค่ะมาต่อกันเลยวันนี้ค่ะเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ค่ะของเมกานิซึมนั่นเองต้องบอกว่าไปพักมาเรียบร้อยค่ะหลายชั่วโมงเลยโอเคกลับมาแล้วค่ะเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ง่ายๆเลยค่ะเราจะต้องวางแบบไหนแบบไหนก็ได้นะอันนี้จริงแบบนี้ค่ะวางพื้นไปลองจินตนาการเล่นๆตรงนี้เป็นขอบใช่ไหมแล้วตรงนี้เป็นน้ำค่ะดังนั้นเราจะวางปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้แท่งเสานั่นเองอันนี้คืออะไรทรงดูไม่สี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะเอาล่ะเราวางต่อค่ะแล้วก็วางโอเคถ้าเป็นถึงตรงนี้ก็น่าจะเหลี่ยมสุดๆใช่ไหมโอเคมือเอานี่ออกหนึ่งแถววางหลายๆแท่งวางไปเรื่อยๆค่ะสลับกันเหมือนสลับฟันปลายิ่งเยอะเท่าไหร่ข้อดีของเขาคือพลูโตเนียมที่เราจะได้ค่ะก็จะได้ไวขึ้นเท่านั้นเพราะเป้าหมายของมิวคือพลูโตเนียมนั่นเองโอเคเป็นยังไงบ้างคะได้แล้วแหละนะใช่ไหมถูกต้องแล้วเราก็วางต่อค่ะแท่งเสาแกนพลังงานสูง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 แล้วก็ถ้าไม่พอใช่ไหมคะมิวก็สั่งคราฟเพิ่มมาใช่ไม่พอสั่งคราฟเพิ่มค่ะเพราะยังไงเราก็ต้องวางแบบเยอะๆอยู่แล้วใหญ่เพียงพอไหมคะมิวว่าใช้ได้อยู่นะบนหัวสุดค่ะตัวควบคุมแกนพลังงานค่ะมิววางไปเลยถ้าเราไม่แน่ใจว่าต้องวางยังไงสภาพต้องเป็นอย่างนี้ค่ะนี่คือตัวอย่างของเขาแบบง่ายๆ 3x3 แต่ว่าเราจะไม่ทำแค่นั้นค่ะเราต้องทำให้มันใหญ่กว่านั้นนั่นเองโอเคตัวควบคุมแท่งเสาค่ะควบคุมทุกแท่งให้ครบแล้วก็วางโครงค่ะปิดให้สนิทตรงนี้แน่นอนว่าต้องเป็นกระจกเพื่อความงามหมิวคราฟกระจกมาไว้แล้วค่ะรีแอคเตอร์กระจกนั่นเองวางค่ะวางเท่าที่หมิวจำได้เจ้าตัวเครื่องนี้ค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องมีตัวควบคุมค่ะแค่วางโครงของเขาให้ครบใช่ไหมโครงสร้างได้ละเหลือแค่วางกระจกค่ะวางขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแน่นอนว่าปิดให้สนิทค่ะโอเคเมื่อกี้สีแดงขึ้นแล้วแปลว่าเรียบร้อยใช่ค่ะนี่หน้าจอการทำงานเรียบร้อยค่ะแต่ยังไม่สมบูรณ์ดีการส่งน้ำเข้าใช่ไหมแน่นอนส่งน้ำเข้าส่งไอ้น้ำออกค่ะส่งเชื้อเพลิงเข้าส่งกากเชื้อเพลิงออกต้องมีค่ะเขาบอกว่าให้มีอย่างน้อย4จุดค่ะ3โอเค4นี่โดยประมาณคือ4จุดแต่ว่าเผื่อไว้ก็ได้ค่ะเราไม่สามารถที่จะโยนไอเทมใส่เข้าไปนี้ได้เราจะต้องผ่าน Exit Port การนำเข้าส่งออกใดๆก็ตามค่ะต้องมีนั่นเองเอาล่ะตรงเนี้ยคือนำน้ำเข้าค่ะส่วนไอ้น้ำออกมิวจะปรับเป็นตรงนี้ค่ะเนี่ยอันเนี้ยไอ้น้ำออกแน่นอนแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะปรับเป็นนำของเสียออกค่ะก็คือกากนั่นเองระบบกันการพังนั่นเองเป็นสิ่งที่ต้องมีค่ะโอเคจะวางในรูปแบบเดิมที่เราถนัดในการวางแล้วกันค่ะตรงนี้นั่นเอง1 2 3 1 2 3ปึ๊บตั้งค่า activate reactor เมื่อมีพลังงานค่ะแล้วก็ไม่ activate เมื่อไม่มีพลังงานใช่ตรงนี้นั่นเองค่ะอันนี้เป็นระบบตั้งค่า activate แล้วเราก็ตั้งค่าระบบ safety ค่ะอุณหภูมิที่สูงเกินไปใช่ของเสียค้างอยู่ในเครื่องใช่เกิดความเสียหายบางอย่างใช่แล้วก็อันสุดท้ายไว้ตรงไหนดีคะ3ตัวกำลังสวยน่ะ ตรงนี้แล้วกันค่ะตัวสุดท้ายเลือกมาค่ะเชื้อเพลิงขัดข้องเชื้อเพลิงมีปัญหาค่ะส่งมาไม่ทันนั่นเองดูตั้งค่าให้เรียบร้อยโอเคระบบเซฟตี้พร้อมส่วนตรงนี้ตั้งค่าเป็น Activate ใช่ไหมคะวางพิตตันตรงนี้หมิววางเรสโตนใช่ไหมเดี๋ยวนะเอาเรสโตนออกก่อนค่ะเดี๋ยวเขาจะไป Activate เครื่องชึบชึบชึบต่อสายมาให้เรียบร้อยค่ะเชื่อมต่อทุกตัวเข้าด้วยกันหมิวจำได้ว่าต้องใช้ประแจแต่หมิวจำไม่ได้ว่าต้องใช้ประแจชื่อว่าอะไรค่ะ Engineer Hammer หรือเปล่า
ไม่ใช่มันจะมีการตั้งค่าอยู่ค่ะเราต้องมีสิ่งนี้ค่ะ Engineer Screwdriver เพื่อปรับนั่นเองอันนี้อะไรเอาพุทค่ะใช่แล้วที่เหลือเป็น input หมดก็คือตัวส่งพลังงานค่ะและตัวนี้คือตัวแสดงผลอย่างที่เห็นค่ะเขาส่งกระแสไฟมาทันทีเพราะว่าบอกว่าเฮ้ยระบบเครื่องนี้ยังไม่สมบูรณ์นะขาดหลายอย่างเลยนี่ต้องเป็นแบบนี้ค่ะระบบ safety ของเราเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าทุกอย่างสมบูรณ์ตัวนี้จะเลื่อนขึ้นเลยค่ะแล้วจากนั้นพออะไรก็ตามที่ขัดข้องเขาก็จะเลื่อนลงเพื่อหยุดการทำงานของ reactor ไม่ให้ฉุกเฉินไม่ให้ระเบิดนั่นเองทุกคนคะเตาของเรานั้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เหลือในเรื่องของเชื้อเพลิงค่ะเชื้อเพลิงแล้วก็น้ำนั่นเองที่เราจะต้องซัพพลายให้เพียงพอมิวห่วงมากที่สุดก็คือเชื้อเพลิงนี่แหละค่ะใดๆก็ตามค่ะมิวจะทำสิ่งนี้ก่อนไอ้น้ำค่ะแน่นอนว่าทำอะไรล่ะส่งมันที่ถังขยะค่ะ อันที่จริงควรที่จะเป็นถังขยะแยกนะเนี่ยใช่จึ๊บๆนี่ดึงไอ้น้ำออกมาเข้าทิ้งที่ถังขยะเรียบร้อยยูเรเนียมเฮกซาฟูออไรด์คือสิ่งที่เราต้องการค่ะยูเรเนียมออกไซด์กับไฮโดรฟูออริกแอซิดนั่นคือสิ่งที่มิวต้องการโอเคยูเรเนียมออกไซด์ไม่เท่าไหร่แต่ไฮโดรฟูออริกแอซิดนี้เป็นอะไรที่เยอะนิดหนึ่งค่ะมิวจำได้ลางๆว่าเคมีคอลดิสโซลชันแชมเบอร์นี้สามารถที่จะใส่แบบนี้ได้เลยได้ไหมโอเคได้ใช่ค่ะเป็นการลัดเลยนั่นเองเราจะต้องทำเชื้อเพลิงค่ะเขาชื่อว่าฟิสไซฟิลหรือไม่ก็ฟิสโซฟิลสำคัญมากๆสายเคเบิลมาเลยค่ะหรือจะวางตรงนี้แบบเว้นช่องว่างไว้สักนิดหนึ่งค่ะสองเครื่องค่ะสิ่งที่หมิวต้องเอาออกมาใส่คือซัลเฟอร์เอ็กพอร์เตอร์ใช่และอันหนึ่งที่เราต้องเอาออกมาใส่คือฟูออไรด์ก็เอ็กพอร์เตอร์เช่นเดียวกันค่ะเราเดินพลังงานให้ปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะใส่อัปเกรดด้วยมิวไปเอาอัปเกรดมาค่ะเราจะต้องใส่อัปเกรดทั้งสองเครื่องด้วยเลยค่ะแน่นอนอย่างแรกคือความไวค่ะอย่างที่สองคือปิดเสียงไม่งั้นเสียงการทำงานก็จะดังมากใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ความไวในการทำงานด้วยเรียบร้อยสองเครื่องแล้วค่ะเอาล่ะเปิดระบบคอมพิวเตอร์เราขึ้นมาเราต้องการซัลเฟอร์ค่ะตอนนี้มีอยู่เกือบแสนแล้วโอ้โหเพิ่งผลิตเองนะได้เป็นแสนเลยเหรอนี่แล้วก็ฟูออไรด์ค่ะเอามาเลยอันนั้นมีเป็นล้านค่ะทั้งสองฝั่งใส่ค่ะใส่เลยดึงออกจากระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งานได้เลยค่ะเครื่องจักรทำงานแล้วแต่เขาส่งตัวนี้มาช้าใช่ไหมแน่นอนว่าเราก็ต้องอัปเกรดค่ะทุกอย่างนะของเครื่องจักรต้องมีอัปเกรดเสมอค่ะไม่งั้นก็ช้าเกินไปไม่ทันกินทันใช้อะไรไหนดูสิโอ้โหดูความช้าสิโอ้ยเงินจะช้านะแต่นี่ค่ะขึ้นแล้วขึ้นแล้วค่อยๆขึ้นค่ะโอ้โหความดีเลย์อยู่ตรงนี้แหละค่ะซัลฟูริกแอซิดนั่นแหละที่จะมาเงินน้อยๆ น่ะโอเคโอเคได้อยู่จ้าอย่างน้อยก็ได้พันหนึ่งสองพันแล้วค่ะมิวต้องการเครื่องจักรอีกสองเครื่องค่ะคือเครื่องที่เอาไว้ทำของเหลวแล้วก็เครื่องที่เอายูเรเนียมค่ะมาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองปกติยูเรเนียมของเราจะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะเราต้องมาผ่านเครื่องนี้ค่ะ enrichment chamber เขาจะกลายเป็นสีเหลืองพอกลายเป็นสีเหลืองเสร็จปุ๊บเราส่งค่ะให้เปลี่ยนเป็นสถานะแก๊สน่าจะเป็นแก๊สเนาะไม่น่าจะเป็นของเหลวค่ะแล้วเราก็จะเอา2 อย่างนี้ค่ะมาผสมกันที่เครื่อง chemical infuser เพียงแค่นี้ค่ะสิ่งที่เราต้องการก็จะได้แล้วในขั้นแรกอาชืบอาชืบพลังงานทั้งคู่ค่ะนี่ยูเรเนียมออกไซด์มาแล้วค่ะมาแล้วเรียบร้อยค่ะเมื่อเราส่งทั้งคู่มาค่ะอันนี้จะเป็นสีเทาๆอันนี้เป็นสีออกเหลืองๆค่ะมาแล้วได้แล้วค่ะยูเรเนียมเฮกซาฟูออไรด์โอ้โหกว่าจะได้นะตัวเองเขาบอกไม่มีพลังงานจ้าเดี๋ยวใส่พลังงานให้ตัวเองใส่ด้านหลังแล้วกันค่ะเต็มที่เต็มที่แน่นอนค่ะใส่อัปเกรดไปเลยเอาให้ไวเฮ้เฮ้เฮ้ทำงานมาเลยตัวเองนี่แหละคือสิ่งที่มิวต้องการกำลังได้เรื่อยๆเลยนะเอาละค่ะทีนี้มิวก็ต้องวางปันไอโซโทปส่งออกมาตัวเองใช่เมื่อเข้าเครื่องปันค่ะได้มาแล้ว
ิซซ่าฟิลพร้อมแล้วค่ะแต่ว่าต้องมีเยอะก่อนนะไม่งั้นเราเดินเครื่องแป๊บเดียวหมดค่ะอืมค่อยๆส่งมาค่อยๆส่งมาอันนี้เต็มไหมว่างเปล่าแล้วค่ะอะไรเอ่ยไม่มี energy เพียงพอที่จะทำงานเฮ้ energy เพียงพอนี่เพียงพอต้องเพิ่มอัปเกรด energy energy ไม่พอใส่เข้าไปค่ะ install เพิ่มสล็อตอืมอันนี้ที่เหลือไม่มีปัญหาค่ะ cap energy สูงสุดมีเพียงพอและอันนี้อะไร enrichment chamberยูเรเนียมด้านหลังค่ะ energy ใส่ด้านบนนี้เลยแล้วกันได้ไหมคะไม่ได้ด้านบนไม่ได้แฮะแปะด้านข้างแล้วกันค่ะทำงานจ้าทำงาน 11,000 ค่ะโอ้มาแล้วค่ะอย่างเต็มเลยใช่ไหมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเอาล่ะจึ๊บวางแบบนี้ติดกันค่ะมาแล้วค่ะเก็บใส่แท้งไว้แก๊สนั่นเองยอดเยี่ยมเสาเดียวพอไหมถ้าเสาเดียวไม่พอมิวจะใส่สองเสาค่ะแต่ว่าในเสาเดียวตัวปัญหาคือเจ้าตัวนี้ว่าแล้วค่ะมีปัญหาซัลฟูริกแอซิดค่ะช้ามากค่ะนี่เร่งความไวแบบสุดๆแล้วนะอย่างต่อมาที่มิวต้องการคือน้ำค่ะเอาล่ะรอเย็นด้วยน้ำเราต้องตักน้ำไปใช้อย่างเต็มที่ค่ะเยอะๆเยอะๆไปเลยมิวก็คราฟสิ่งนี้ค่ะรู้สึกว่าคราฟน้ำทีละถังนี้น่าจะลำบากค่ะทำสุดคราฟไปเลยแล้วกันโอเคตอนนี้มิวมีถังน้ำเท่าไหร่คะ21ถังค่ะเราก็จะคราฟซิงน้ำค่ะ21ซิงนั่นเองน้ำค่ะมาเลยจัดวางยาวๆค่ะตึ๊บเรารู้แล้วว่าต้องวางซิงเยอะๆแบบนี้ค่ะเอาล่ะเราก็วางไปแล้วมิวก็จะวางท่อค่ะเพื่อดูดน้ำโอ้โหท่อขนาดใหญ่เอาล่ะน้ำคือสิ่งที่จำเป็นขาดน้ำก็ขาดใจค่ะขาดน้ำครึ่งก็ร้อนเรียบร้อยค่ะน้ำกำลังค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นทีนี้สิ่งที่เราต้องรักษาคือน้ำค่ะต้องเพียงพอนะแน่นอนน้ำมีแล้วเชื้อเพลิงมีแล้วแต่มิวยังแอคทีเวทเครื่องไม่ได้ค่ะตราบใดก็ตามเรายังจัดการกับกากกัมมันตภาพรังสีไม่เรียบร้อยตอนนี้มิวเซตติ้งเรียบร้อยค่ะฟลูออไรด์ค่ะบดเป็นดัตเข้ามาที่เครื่องนี้เลยค่ะเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่เราจะเปลี่ยนโพโลเนียมค่ะจากแก๊สให้เป็นก้อนจับต้องได้นั่นเองแต่ทีนี้มันจะมีส่วนที่เหลืออยู่คือขยะรังสีค่ะขยะรังสีไม่สามารถที่จะเขาเรียกไงไม่สามารถที่จะทิ้งได้อะไรได้ค่ะสิ่งเดียวที่เราทำได้คือให้เขาย่อยสลายตามกาลเวลาค่ะก็คือเอามาเก็บไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ปล่อยให้เวลาผ่านไปเรื่อยๆจนเขาเหมือนคล้ายๆกับระเหยค่ะระเหยไปเองนั่นเองโอเควางท่อลงไปแล้วก็เส้นทางการส่งค่ะจึ๊บเรียบร้อยค่ะปรับส่งออกด้วยอ้าวเดี๋ยวนะโอเคแก๊สค่ะแก๊ส energy fluid gas อ่ะแก๊สส่งออกด้านหน้าค่ะตรงนี้มิวก็คิดว่าน่าจะเป็นแก๊สค่ะก็ปรับให้เรียบร้อยทุกอย่างอย่างสุดท้ายการส่งค่ะก็น่าจะเป็นแก๊สเหมือนเดิมแก๊สทั้งระบบค่ะกากกัมมันตภาพรังสีขยะกัมมันตภาพรังสีน่าจะอยู่ในสถานะแก๊สทั้งหมดเอาละค่ะได้เวลาแล้วเดินสายค่ะในครั้งนี้จะเป็นการส่งเชื้อเพลิงเข้าแล้วนะถ้าทุกอย่างถูกต้องค่ะเขาจะเริ่มเดินเครื่องแบบอัตโนมัติเลยค่ะนั่นไงทำงานแล้วโอเคมาดูค่ะสภาพโอ้ยฟิโซฟิวมันน้อยมากเขาทำงานเขาแอคทีเวตแต่อย่างที่เห็นค่ะเชื้อเพลิงเรามันน้อยมากเลยนี่สีขาวๆค่ะแปลว่าอะไรแปลว่าส่งได้ส่งออกมาทิ้งเรียบร้อยค่ะไอ้น้ำนั่นเองแล้วน้ำทำไมน้ำไม่เข้าน้ำบอกเต็มค่ะตัวเรื่องน้ำเราเช็คแล้วไม่มีปัญหาแต่เรื่องนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องเช็คโอ้มาแล้วค่ะนี่ไงกากกัมมันตภาพรังสีค่ะมาแล้วค่ะแล้วก็
มาต่อไหมปูอะไรใช่เหมือนยังไม่ได้อะไรเลยได้มาอยู่พลูโตเนียมนิดเดียวค่ะต้องได้เท่าไหร่เนี่ยถึงจะได้1เม็ดน่ะ 1,000 นานี้มิวสามารถเร่งความไหวได้มิวรู้ค่ะว่าสเตตัสตรงเนี้ยเซตการกินเชื้อเพลิงค่ะอัตราส่วนเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็จะสามารถเร่งความไหวได้แต่ตอนนี้เรามีปัญหาอยู่เดียวคือเชื้อเพลิงเรามันน้อยค่ะช้าใช่ไหมอะไรช้าไหนจับคนช้าขวาไม่มีปัญหาซ้ายมีปัญหานี่ค่ะ เครื่องนี้ช้านั่นเองเนี่ยตัวช้าอยู่ตรงนี้เลยค่ะซัลเฟอร์ดัสถ้าอยู่มีเครื่องที่เอาเปลี่ยนซัลเฟอร์จากของแข็งกลายเป็นแก๊สได้นี่น่าจะเป็นอะไรที่ดีค่ะว่าไปค่ะการใช้ประแจเนี่ยมิวก็ไม่ค่อยใช้วิธีนี้เท่าไหร่นะนี่ค่ะเอาพุทธแต่ทั้งที่ความเป็นจริงมันก็ง่ายเนาะเดี๋ยวนะคะแก๊สค่ะแก๊สจึ๊บอินพุตเอาพุทธค่ะอันนี้ก็เอาพุทธเปลี่ยนก่อนเอาพุทธเนาะนี่น่าจะเอาพุทธไปแล้วค่ะเรียบร้อยถ้าใช้วิธีแบบนี้ง่ายๆดีนะเนี่ยการตั้งค่าปรับก็แล้วก็ไอเทมค่ะปรับด้านข้างนี่น่าจะเป็นสีแดงสีแดงค่ะปรับแบบนี้ก็ง่ายดีค่ะแต่แค่เราไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ง่ายแฮะอึ๊บระบุให้เรียบร้อยค่ะสีแดงค่ะก็ในเมื่อไม่พอใช่ไหมคะมิวก็เลยเพิ่มเครื่องค่ะของการทำงานนั่นเองตัวเร่งเวลาไม่มีก็ต้องใช้วิธีนี้ค่ะแล้วก็เหลือแค่ปรับที่ท่อค่ะเหลือแค่พลังงานค่ะมาเลยใส่เข้าไปค่ะเครื่องจากธรรมดาแต่ตัวส่งพลังงานระดับสูงสุดเราทำสุดค่ะไว้แค่นี้อันเดียวค่ะโดยแบบไม่ได้คิดว่าจะใช้อย่างอื่นไงก็ใช้ตัวส่งพลังงานที่ระดับเป็นล้านเนี่ยตั้งแต่ที่ความเป็นจริงไม่ถึงนะนั่นน่ะโอเคทำงานแล้วค่ะโอเคยังเหลือสปีดใช่ไหมได้เลยค่ะใส่ไปอัปเกรดค่ะเราต้องค่อยใส่อัปเกรดไปให้เขาทุกเรื่องเอ๊ะมีสิ่งนี้ค่ะเวลาในขวดโหลเอ้ยมิวไม่เคยกราฟมาใช้เลยนะเนี่ยไม่คิดว่าจะมีค่ะเรานั่งหาค่ะว่าไอตัวเร่งเวลาของเราน่ะอยู่ไหนแต่มิวหาไม่เจอโอ้โหเวลาในขวดน่าพกไว้นะคะเนี่ยของดีเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหนๆก็ตามตอนนี้มี 900,000 ใช่ไหมคะเอาล่ะ Activate เพิ่มค่ะเขาบอกว่าสูงสุด Burn Rate ที่ทำได้คือ400มิวเสริมน้ำเพิ่มมาอีกประมาณ20ถังค่ะทีนี้มิวก็จะมาเร่งสปีดหน่อยปั่นด้วยความไว100ค่ะเซตไปเลยน้ำลดไหมน้ำก็ลดเหมือนเดิมค่ะเป็นธรรมดาโง่เอาลงน้ำก็ลดเหมือนเดิมการซัพพลายน้ำอย่างไรให้เพียงพอเฮ้ออยากน้ำเต็มนะแต่ลดค่ะมาแล้วค่ะค่อยๆลดจากแทงเรื่อยๆเลย 0.1 เกรดให้น้ำขึ้นคืนแล้วก็เร่งสปีดอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างงี้ได้เท่าไหร่แล้วคะเอาเลยค่ะนี่เลย Energy Upgrade ปุ๊บอินสตอลไปหมดเกลี้ยงอันนี้มีอัปเกรด Energy ไหมคะมีแล้วเนาะมิวใส่ให้แล้วนะใช่บางเครื่องค่ะเขาจะต้องมีแคปพลังงานที่สูงเพื่อที่จะเร่งเต็มอัตราสปีดให้ได้เท่าไหร่แล้วตัวเองเอ้ย7ค่ะแป๊บเดียวขึ้น7เลยเพราะว่าเราใช้วิธีเร่งความไวค่ะตั้งค่าปั่นกินเชื้อเพลิงยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมโอ้พลูโตเนียมได้มาแล้วค่ะโอ้ของดีสิ่งนี้คือสิ่งที่มิวต้องการพลูโตเนียมของที่มิวต้องการจะกราฟค่ะมิวขาดสิ่งนี้มานาสติลคือยังไม่ทันได้ขึ้นพลังแห่ง EMC เลยค่ะเขาบอกว่าไม่ให้นะเจ้าต้องไปมานาก่อนค่ะชีวิตกว่าจะเก็บเล็กผสมน้อยได้แต่ละอย่างไม่ง่ายเลยค่ะทุกคนค่ะผ่านนี้ค่ะแล้วลากันไปก่อนเจอกันใหม่ผ่านหน้าที่มานาค่ะต้องไปหามานาสติล
เควสอ่ะมันจะมีความเชื่อมโยงกันค่ะเราทำตรงนี้ได้ถึงนี่ปุ๊บอ้าวเขาให้เราไปหาอีกอันหนึ่งมาปุ๊บอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอ้โหอย่างน้อยในวันนี้ค่ะหนูได้สนิมมาแล้วพลูโตเนียมค่ะก็จะได้สุดยอดค่ะสุดยอดได้มาตั้ง7คุ้มมากๆเก็บไว้เลยจ้ายอดเยี่ยมมากๆค่ะ